7กลุ่มอาหารนะคะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจโตควรเลี่ยงค่ะเพื่อยืดอายุให้หัวใจอาหารกลุ่มแรกค่ะคือเครื่องปรุงรสทุกชนิดนะทุกคนเครื่องปรุงรสทุกชนิดเมื่อเราพูดถึงเครื่องปรุงรสทุกคนนึกถึงอะไรน้ำปลาอะไรพวกนี้เนาะน้ำปลาซีอิ๊วนะคะเครื่องปรุงรสทั้งหลายซอสมะเขือเทศซอสพริกพวกนี้ให้ควบคุมปริมาณค่ะเพราะในเครื่องปรุงรสทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีเกลือโซเดียมคลอไรด์อยู่ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ป่วยนะคะเวลาทานอาหารโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งรสชาติใดๆเพิ่มเติมเลยเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับโซเดียมจากอาหารธรรมชาติจากเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อไก่เนื้อหมูจากผักผลไม้ต่างๆเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะก็จะประมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมค่ะเช่นเราต้มปลาเนาะเอาต้มน้ำร้อนเดือดปุ๊บเอาเนื้อปลาใส่ปุ๊บแล้วก็ทานเนื้อปลาแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยตรงนั้นน่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าอาหารธรรมชาติคืออะไรคือต้องไม่ปรุงถ้าแบบนั้นนะคะเราจะได้รับปริมาณโซเดียมใน1วันจะไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมซึ่งก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นค่ะให้ผู้ป่วยนะคะคุมปริมาณโซเดียมที่มาจากเครื่องปรุงรสทุกชนิดเนี่ยทานได้ประมาณวันละ 1,500 มิลลิกรัมนี่ยกตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ยังทาน3มื้อกันอยู่ยังไม่ค่อยมีใครทำ IF เดี๋ยวนี้ขอยกตัวอย่างเป็นถ้าเราทาน3มื้อนะคะแล้วเราจะคุมโซเดียมเนี่ยยังไงโซเดียมที่มาจากเครื่องปรุงรสทุกชนิดแนะนำนะถ้าดีสุดนะคะอยากให้ทำกับข้าวทานเองเพราะมันจะคุมได้จริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ป่วยหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะซื้อกับข้าวทานได้บ้างแต่นั่นก็คือเราจะไม่รู้เลยนะว่าเราได้โซเดียมเข้าร่างกายเท่าไหร่แล้วโซเดียมทำไมต้องคุมพอทานเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเราเอาฟองน้ำเข้าร่างกายตัวเองอ่ะมันจะอุ้มน้ำนะคะแล้วมันจะทำให้เกิดอาการคั่งได้น้ำคั่งได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราทำกับข้าวทานเอง3มื้อแบบนี้นะคะแล้วเราทานเครื่องปรุงรสเนี่ยได้วันนึงนะคะเราก็จะให้เราทานโซเดียมจากเครื่องปรุงรสเนี่ยได้ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมผู้ป่วยโรคหัวใจโตเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้ก็ให้ทานโซเดียมจากเครื่องปรุงรสเนี่ยได้ประมาณวันละ 1,500 มิลลิกรัม 1,500 มิลลิกรัมถ้าเราทาน3มื้อก็จะอยู่ที่มื้อละ500มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเวลาทำกับข้าวแล้วนะคะใส่อะไรได้เท่าไหร่บ้างมื้อนึงทานได้500มิลลิกรัมถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องรู้ค่ะว่าเครื่องปรุงรสแต่ละชนิดเนี่ยเขาให้โซเดียมอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นน้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนชาจะมีโซเดียมอยู่ที่500มิลลิกรัมค่ะ1ช้อนชาก็ประมาณ1ช้อนกาแฟเพราะนั้นก็จะต้องเปลี่ยนนิดนึงให้เราคุ้นชินกับรสอาหารที่เป็นรสธรรมชาติเพราะเราปรุงได้น้อยลงนะคะแต่สาเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาค่ะเรากินตามใจตัวเองมานานแล้วเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องควบคุมนะคะไม่ใช่เพื่อขายเพื่อสุขภาพของเราอย่างซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนก็จะมีโซเดียมอยู่ที่420มิลลิกรัมซอสหอยนางรมค่ะผัดอะไรก็ต้องใส่เนาะมีอยู่ที่450มิลลิกรัมดังนั้นค่ะถ้าเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่มื้อละ500มิลลิกรัมนะคะถ้าอย่างนี้ค่ะเราทำมื้อเช้าเนาะเราอาจจะใส่ซอสหอยนางรมนะแล้วก็ไม่ปรุงอย่างอื่นไม่ใส่อย่างอื่นนะคะทุกทีเราต้องใส่รสดีอายิโนโมโตะอะไรนี่เราก็ต้องงดเพราะในผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสอะไรก็ตามเนี่ยมีโซเดียมทั้งหมดเลยจัดเป็นเครื่องปรุงรสเช่นเดียวกันเพราะนั้นเลือกใส่1อย่างก็พอแล้วค่ะสมมติมื้อเช้าเราใส่ซอสหอยนางรมไปแล้ว1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาซอสหอยนางรมค่ะมีอยู่ที่150มิลลิกรัมเพราะนั้นมื้อนึงเรามีโควต้าอยู่ที่500เราสามารถใส่ได้3ช้อนชาเลย3ช้อนชานะคะก็จะอยู่ที่450มิลลิกรัมในมื้อเช้าก็จบไปแล้วคือให้เราเลือกได้มื้อละ1อย่างจะปลอดภัยกับเราเนาะส่วนกลางวันนะคะส่วนกลางวันนะสมมติว่าเราทานกะเพราไก่นะคะเราใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะก็จะอยู่ที่420มิลลิกรัม2มื้อแล้วนะคะ450บวกกับ420มื้อเย็นทำกับข้าวใส่น้ำปลา1ช้อนชานะคะก็จะได้อยู่ที่500มิลลิกรัมเพราะนั้นค่ะในวันนั้นเราก็ได้รับโซเดียมจากเครื่องปรุงรสอยู่ที่เท่าไหร่คะรวมเป็น 1,370 มิลลิกรัมแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ไม่เกินเกณฑ์ที่เราจะกินได้อย่างปลอดภัยไม่งงใช่ไหมคะว่าเราจะตวงเครื่องปรุงรสยังไงเพื่อไม่ให้มันเกินเกณฑ์ที่เรากินได้ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องทราบเรื่องนี้นะอาหารเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้หัวใจกลับมาฟื้นฟูได้เพราะนั้นค่ะเราจะต้องทานให้เป็นและ
กลุ่มอาหารกลุ่มที่2นะคะที่ผู้ป่วยหัวใจโตควรเลี่ยงค่ะกินอย่างรู้เท่าทันนะคะเพื่อยืดอายุให้หัวใจคือกลุ่มของน้ำราดน้ำจิ้มน้ำแกงทั้งหลายค่ะน้ำเกรวี่อย่างนี้น้ำราดข้าวหมูแดงน้ำราดเป็ดปักกิ่งน้ำสลัดมายองเนสน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไม่ใช่แค่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ถูกไหมเวลาทุกคนกินข้าวมันไก่ทุกคนกินยังไงตักเป็นช้อน2ช้อนเลยราดลงบนข้าวแล้วก็กินถูกต้องไหมคะอ่ะยังมีน้ำราดปอเปี๊ยะสดนะคะน้ำปลาหวานพวกโรตีแกงโรตีแกงเขากินยังไงเอาโรตีเป็นแผ่นตักแกงเป็นช้อนๆเลยราดแล้วก็ทานหรือแม้แต่การซดน้ำซุปค่ะน้ำต่างๆพวกนี้นะคะจะต้องงดลดเลี่ยงมันขึ้นอยู่กับว่าระยะที่เราเป็นเนี่ยค่ะคือระยะไหนถ้าเรามีอาการบวมด้วยแล้วนะคะแนะนำว่าควรจะงดก่อนเพราะว่าในน้ำราดน้ำจิ้มน้ำแกงเหล่านี้ที่นี้เล่ามาที่นี้พูดมาเนาะมีปริมาณโซเดียมสูงค่ะในกรณีถ้าอยากทานเนาะจิ้มๆก็พอกลับไปดูข้อที่1ค่ะเรามีโควต้าของการกินโซเดียมอยู่แค่มื้อละ500มิลลิกรัมวันละ 1,500 มิลลิกรัมมันก็เทียบได้กับเท่ากับว่ามื้อนึงเราทานซีอิ๊วขาวได้1ช้อนชาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทานมาก่อนหน้านี้เราคุ้นชินกับการทานอาหารรสจัดนะคะมันทำให้เราเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะโรคในอนาคตได้นะคะในเรื่องของการทานอาหารเพราะนั้นค่ะอาหารกลุ่มที่2ที่ผู้ป่วยโรคหัวใจโตจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือพวกน้ำราดน้ำจิ้มน้ำแกงทั้งหลายถ้าเรามีอาการบวมขึ้นมาแล้วเนี่ยงดก่อนดีกว่าจะดีที่สุดจะปลอดภัยที่สุดนะคะถ้าอยากทานแบบจิ้มจิ้มแตะแตะก็พอกลับไปดูข้อที่1ค่ะเรามีโควต้าได้แค่มื้อละ500มิลลิกรัมเท่านั้นเองอาหารกลุ่มที่3นะคะก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะอันนี้เช่นเดียวกันจะต้องงดลดเลี่ยงนะคะขึ้นกับหัวใจโตในระยะไหนแล้วค่ะถ้ามีอาการบวมด้วยแล้วให้งดก่อนเพราะว่าในเนื้อสัตว์แปรรูปจะมาพร้อมกับเกลือและผงปรุงรสผงชูรสทั้งหลายค่ะไม่ใช่น้อยๆนะคะทุกคนอาหารในกลุ่มนี้นะคะมีอะไรบ้างเช่นไส้กรอกนะเวลาเราพูดถึงไส้กรอกเรานึกถึงไส้กรอกแบบไส้กรอกฝรั่งอย่างงี้เนาะเป็นพวกอะไรอะไส้กรอกลมควันหรืออะไรแบบนี้ความจริงไม่ใช่แค่นั้นนะไส้กรอกอีสานก็ต้องรวมอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกฝรั่งอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยลูกนึงนะลูกนึงเท่านี้ลูกนึงนะเป็นแบบหมูไม่ติดมันด้วยนะมีโซเดียม85มิลลิกรัมไปแล้วค่ะนะคะมีโซเดียมไป85มิลลิกรัมแล้วไส้กรอกลมควันเนี่ยขนาดก็ปกติประมาณเนี้ยนะเหมือนที่เราซื้อในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายอะแท่งประมาณเนี้ยน้ำหนักประมาณ30กรัมต่อแท่งนะมีโซเดียมไปแล้ว 162.5 มิลลิกรัมอ่ะแล้วยังมีอะไรอีกในเนื้อสัตว์แปรรูปในกลุ่มนี้ก็จะเช่นว่าหมูยอหมูหยองหมูแผ่นไก่หยองลูกชิ้นแฮมเบคอนนะคะปลาเส้นปลาหวานหมึกหยองหมึกแผ่นปลาเส้นปลาเค็มปลาส้มปลาล้าพวกนี้นะคะแล้วยังรวมถึงพวกปลากระป๋องอาหารกระป๋องทั้งหลายด้วยฟังทันไม่เอ่ยคืออะไรบ้างเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราบอกว่าเนื้อสัตว์แปรรูปปุ๊บแล้วเราไม่เคยได้ยินชื่อบางอย่างมาก่อนพอเราไปเจอปุ๊บด้วยความที่เราชอบเราก็เผลอทานนะคะก็ทำให้โซเดียมที่รับต่อวันเกินอยู่ดีค่ะแล้วถ้าเกิดเราทำบ่อยๆเนี่ยก็ลงที่หัวใจเราเองอาหารกลุ่มที่5นะคะที่หัวใจโตค่ะควรที่จะเลี่ยงเพื่อยืดอายุให้หัวใจคืออะไรได้แก่กลุ่มเค้กโดนัทคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆค่ะเพราะอะไรคะมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานสูงควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะทานให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้โรคลุกลามเช่นในผู้ป่วยหัวใจโตนะคะที่มีสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วค่ะถ้าเราทานอาหารกลุ่มนี้บ่อยๆโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจตามมาแน่นอนค่ะหรือในผู้ป่วยหัวใจโตนะคะที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบก็ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันตีบเพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันค่ะเราควรที่จะทานไขมันดีทดแทนนะคะไม่ใช่ไปทานเพิ่มจำนวนนะทานทดแทนนะคะก็คือเลือกทานเป็นน้ำมันมะกอกเนาะแล้วก็เสริมน้ำมันปลาด้วยแบบนี้ค่ะแต่คือไม่ใช่ว่าแบบเราทานน้ำมันจัดเต็มแล้วเราก็เสริมน้ำมันปลานะนี่มองว่าแบบนั้นก็คือเกินเช่นเดียวกันก็ทำให้ไขมันรวมเกินเหมือนกันอาหารกลุ่มที่6ค่ะที่โรคหัวใจโตควรที่จะทานอย่างระมัดระวังนะคะไม่ต้องถึงกับขนาดเลี่ยงนะแต่ต้องทานอย่างระมัดระวังค่ะต้องรู้ต้องเข้าใจเพื่อยืดอายุให้หัวใจคืออาหารกลุ่มที่ให้โพแทสเซียมสูงค่ะต้องระมัดระวังทานตามค่าเลือดและระยะโรคของเรานะคะโพแทสเซียมเนี่ยหรือว่าตัวย่อเนาะเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยค่าเนี่ยนะจะเป็นตัว K นะคะโพแทสเซียมมันคือเกลือแร่ชนิดนึงที่อยู่ในเลือดของเราค่ะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมการเต้นของหัวใจถ้าโพแทสเซียมในเลือดสูงมากเกินไปจะทำให้หัวใจเราเต้นผิดปกตินะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะหยุดเต้นได้ด้วยในผู้ป่วยค่ะที่เพิ่งเริ่มมีภาวะหัวใจโตยังสามารถที่จะทานอาหารที่มีโพแทสเซียมในระดับ
สูงปานกลางต่ำสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะคะยังไม่ซีเรียสแต่ในผู้ป่วยค่ะที่มีอาการบวมน้ำแล้วมีการบวมน้ำมากมีอาการปัสสาวะไม่ออกนะคะมักจะมีอาการข้างของโพแทสเซียมร่วมด้วยทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วค่ะการเลือกทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำจะช่วยลดการข้างของโพแทสเซียมในเลือดได้และยังช่วยรักษาปริมาณน้ำนะคะในร่างกายเนี่ยให้อยู่ในระดับปกติลดอาการบวมน้ำได้และป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะเมื่อเราพูดถึงอาหารที่ให้โพแทสเซียมเราจะนึกถึงอาหารกลุ่มไหนคะกลุ่มอาหารที่ให้โพแทสเซียมเราจะนึกถึงอาหารกลุ่มไหนคะพี่พาบอกกล้วยหอมนะคะของพี่พานี่ถือว่าถูกต้องนะคะแต่มันไม่ได้มีกล้วยหอมอย่างเดียวนะโรคไตเสื่อมเป็นโรคหนึ่งในสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดเสื่อมคำตอบก็คือผักและผลไม้ค่ะเพราะนั้นที่พี่พาตอบก่อนหน้านี้ว่ากล้วยหอมก็คือถูกต้องนะคะแต่ว่าก็ต้องทราบชนิดอื่นด้วยคือกล้วยหอมเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงถูกนะคะคุณน้ำฝนบอกเป็นความดันนะคะความดันเป็นโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเราพูดถึงอาหารกลุ่มที่ให้โพแทสเซียมเราก็ต้องนึกถึงอาหารในกลุ่มผักและผลไม้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเนี่ยเพื่อถนอมหัวใจไม่ให้ทำงานหนักเกินไปเมื่อเราตรวจพบนะคะภาวะหัวใจโตแล้วเราควรที่จะเช็คค่าโพแทสเซียมในเลือดไปด้วยถึงจะดีเพราะถ้าเราจะคุมได้ดีเราต้องรู้ค่าเลือดและระยะโรคที่เราเป็นค่ะถ้าเราเพิ่งตรวจหัวใจแล้วเฮ้ยพบว่าเป็นหัวใจโตนะถ้าเพิ่งเริ่มรู้แบบนี้เนาะสามารถถามคุณหมอได้เลยว่าเราแบบความเสี่ยงเราแค่ไหนแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเพิ่งเริ่มเป็นพอเริ่มมีอาการแล้วไปหาหมอนะคะก็คือจะอยู่ในระยะที่เริ่มต้นนะคะยังไม่มีอาการบวมอย่างไรก็ตามคุณต้องดูอีกขั้นหนึ่งคือดูค่าโพแทสเซียมในเลือดของคุณเองว่าอยู่ในระดับไหนแล้วค่าปกติของโพแทสเซียมในเลือดคือ 3.5 ถึง 5.1 นะคะว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วอันนี้จะต้องทราบจริงๆเพื่อที่เราจะได้เลือกทานอย่างถูกต้องถ้าระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราค่ะปกติก็คืออยู่ในระยะ 3.5 ถึง 5.1 แบบนี้นะคะสามารถที่จะทานผักผลไม้สับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องงดผักหรือผลไม้แต่ถ้าระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราค่ะสูงควรที่จะงดผักผลไม้ที่ให้โพแทสเซียมสูงควรทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางแต่ถ้าระดับโพแทสเซียมในเลือดของคุณสูงมากนะคะไปถึงระดับ6แล้วแบบนี้ควรที่จะงดผลไม้ทุกชนิดก่อนค่ะและเน้นทานผักที่มีโพแทสเซียมต่ำทำไมถึงต้องงดผลไม้ไปเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะทำให้ระดับโพแทสเซียมในผลไม้มันลดลงได้เราทำไม่ได้เลยแต่ในขณะที่ผักเราสามารถที่จะลดปริมาณโพแทสเซียมของเขาลงได้โดยการที่เอาไปต้มก่อนเอาไปลวกน้ำทิ้งสัก2น้ำ3น้ำก่อนแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นถ้าท่านไหนเนี่ยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงมากแล้วเนี่ยควรที่ต้องงดผลไม้ทุกชนิดลงก่อนเพราะเราคงไม่เอาผลไม้ไปลวกหรือต้มแล้วก็ทานนะคะแต่คุณยังสามารถทานผักโพแทสเซียมต่ำได้แล้วนี้ก็แนะนำว่าต้องทานด้วยแล้วลวกน้ำทิ้งก่อนต้มนะคะแล้วเอามาทานแบบนี้แล้วก็ไม่ทานน้ำผักนะน้ำที่ต้มแล้วอะค่ะเอาน้ำทิ้งไปเนาะแล้วทานเฉพาะเนื้อผักทานเพราะอะไรเพราะคุณยังไงก็ต้องการกากใยค่ะกล้วยหอมก็จัดอยู่ในประเภทมีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กล้วยหอมนะกล้วยทุกชนิดเลยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราค่าเลือดค่าโพแทสเซียมเราปกติเนาะสมมติเราได้ 4.0 แบบนี้ถือว่าปกตินะคะยังอยู่ในช่วงของ 3.5 ถึง 5.1 แบบนี้ค่ะสามารถที่จะทานกล้วยหอมได้นะแต่ถ้าเกิดว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดของเราเนี่ยสูงเกินเกณฑ์ไปแล้วเกิน 5.1 ไปแล้วก็ควรที่จะงดนะคะควรที่จะงดทานได้เฉพาะโพแทสเซียมระดับปานกลางแล้วก็โพแทสเซียมต่ำเท่านั้นนี่มีทริคอีกอย่างนึงอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวนี้เองมันต้องดูว่าค่าปัจจุบันร่างกายคุณสามารถที่จะดูดซึมโพแทสเซียมได้เท่าไหร่ก็คือดูค่าโพแทสเซียมในเลือดนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาว่าสำคัญมากเลยก่อนจะคุมอาหารคุณต้องตรวจก่อนว่าเป็นเท่าไหร่อย่างตัวนี้เองเนี่ยเป็นคนที่ดูดซึมโพแทสเซียมได้ดีอ่ะคือค่าปกติของนี้ก็จะแบบเกิน 4.5 อยู่แล้วนะคะเกิน 4.5 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่นี้จะกินผักอะไรที่มันมีโพแทสเซียมสูงเนี่ยกินเยอะๆต่อเนื่องกันเนี่ยค่ะ
วันเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะว่ามันจะมีอาการใจสั่นนะคะมีอาการใจสั่นดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ค่าเลือดเราเลยเนี่ยเราจะคุมอาหารไม่ถูกต้องค่ะแล้วพอเราเกิดอาการใจสั่นแล้วถ้ามันในกรณีเลวร้ายเนาะมันเสี่ยงที่จะหัวใจหยุดเต้นได้นะคะถ้าเราเผลอไปถ้าเราไม่รู้ค่าเลือดเราแล้วเราเผลอไปทานในปริมาณมากอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการที่เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเสี่ยงที่จะหยุดเต้นได้เพราะนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าสำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณมีภาวะหัวใจโตแล้วนะคะเมื่อรู้แล้วว่าเป็นละให้เช็คค่านี้ด้วยว่าคือเท่าไหร่แล้วก็ทานผักผลไม้ตามค่าเลือดตามระยะโรคได้เลยเนาะคือคนที่มีระยะโรคของโรคหัวใจโตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพิ่งเริ่มเป็นอย่างเงี้ยอาการคุณยังไม่เยอะมีแค่อาจจะเหนื่อยบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ระยะที่เริ่มบวมมีการบวมน้ำบ้างแล้วเนี่ยค่ะนั่นก็คือคุณเป็นในระยะที่สูงขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดใครมีอาการน้ำท่วมปอดแล้วแบบนี้ค่ะน้ำท่วมปอดบ่อยๆมีอาการที่เหนื่อยตลอดเวลาแบบนี้ถ้าให้เทียบเคียงกับระยะของหัวใจล้มเหลวนี่คือระยะ4แล้วนะคะระยะสุดท้ายแล้วเพราะนั้นการคุมอาหารต้องสำคัญมากๆเลยอาหารกลุ่มที่7นี้นะคะคือการงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะจะดีที่สุดแอลกอฮอล์นะคะถามว่ามันจะทำให้โรคหัวใจโตเนี่ยแย่ลงได้ยังไงแอลกอฮอล์ค่ะมีผลกดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจคุณเลยต้องทำงานหนักขึ้นนะคะแน่นอนเพราะเขาไปกดหัวใจจะเต้นน่ะหัวใจเป็นแต่ก้อนกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยแล้วเขาไปกดการทำงานของกล้ามเนื้อถามว่าหัวใจเขามีหน้าที่ปั๊มเลือดอ่ะเพราะนั้นหัวใจเขาต้องรีบแบบปั๊มแข่งกับไอการที่แอลกอฮอล์เขากดกล้ามเนื้อหัวใจเอาไว้เขาก็ต้องบีบตัวสู้แบบนี้เขาทำงานหนักขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ได้คือการที่จะปั๊มเลือดออกจากหัวใจไปให้ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะในผู้ป่วยหัวใจโตนะคะทั่วๆไปเพิ่งเริ่มเป็นแบบนี้เนาะก็ยังทานแอลกอฮอล์ได้บ้างนะคะแต่ว่าเล็กน้อยนะนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ในกรณีที่เป็นหัวใจโตแล้วมีกล้ามเนื้อหัวใจค่ะทำงานผิดปกติจากการที่เป็นพิษสุราเรื้อรังมาก่อนหน้านี้นะมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติจากการดื่มเหล้าหนักมาก่อนหน้านี้นะคะคุณต้องงดการดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะต้องงดเลยแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหัวใจโตแค่ระยะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทานได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะนะคะและนี่ก็คือ7กลุ่มอาหารนะคะที่เราควรที่จะกินอย่างรู้เท่าทันค่ะเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องคุณนี้ใจสั่นทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนี้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาคประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร